ชับอัพซีนกบอุ๊ยตายบังเอิญมาเจอได้ยังไงเนี่ยฉันไม่อยากรู้นะยะว่าเธอได้รับเชิญมางานนี้ด้วยเพียงดาวอุ๊ยตายแล้วประกบจ๊ะนี่คงจะลืมไปแล้วสิว่างานนี้เขาเชิญมาเฉพาะพวกที่มีชื่อเสียงเท่านั้นอุ๊ยตายฉันลืมไปเธอก็มีชื่อเสียงเป็นนางแบบมานมนานมากจนฉันเนี่ยแทบจำไม่ได้จริงๆเนี่ยคือกูจะเปลี่ยนชื่อนะจ๊ะเป็นอะไรเธอจะชื่อเพียงตาเพียงตามาจากสารเพียงตาที่คุณกราบไหว้กันนมนานมากประกบประกบมารยาทแย่มากอ่ะพูดจาไม่มีมารยาทเลยจ้าจะบอกให้เธอควรจะรู้บ้างนะจ้าว่าวงการนี้อะไรมันก็ไม่จีรังหรอกคนเราเนี่ยอยู่สูงได้ไม่นานหรอกอีกหน่อยก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาแทนที่เธอเว้ยหนังประกบหล่อนควรจะรู้เอาไว้นะว่าคนที่จะไปก่อนน่าจะเป็นใครมันต้องเป็นคนนี้ไม่ใช่แค่ฉันนี่ด้วยหยุดนะประกบนะโมโหต้องว่าฉันขอฉันตบหน่อยเถอะไม่ใช่นั่นประกบใจเย็นไหมคะคุณผู้ชมดูเราอยู่เราอยู่กับกล้องท็อปซีนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นฉากหนึ่งนะในละครยอดฮิตมากมารยาลิษยาใช่ค่ะแล้ววันนี้นะฮะที่มาในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบทที่รองจากประกบนั่นคือบทของดีนี่กับเพียงดาวค่ะทำไมดีนี่กับเพียงดาวเป็นรองประกบนี่คุณเล่นไว้ใช่ไหมครับเวอร์ชันที่หนึ่งแล้วก็บทของดีนี่กับเพียงดาวคือลูกเกดกับสินใจเนี่ยเป็นรองผมอีกนะโอ้คิดเองเก่งเนาะเองเองค่ะโอ้เองแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะคนที่เป็นตำนานน่ะจะต้องเป็นดีนี่กับเพียงดาวไม่อย่างนั้นไม่มีงานวันนี้หรอกค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะ20ปีละงานวันนี้เลยเกิดขึ้นค่ะซึ่งเป็นงานที่คนที่รักเธอคนนี้ถึงมากันรวมตัวกันของดีนี่ใช่ไหมใช่ค่ะของลูกเกดมีเทนีกิ่งประโยคโอ้โหนั่นไงเธอมาละโอ้รถเลี้ยวมาแล้วงั้นเราไปพบเธอเลยดีไหมคะไปถ้าเอ่ยถึงชื่อนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยแล้วแล้วก็ไม่มีชื่อเธอคนนี้คงไม่ได้สำหรับลูกเกดเมทนีกิ่งพยมชาเพิร์กว่า20ปีที่เธอได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงหลังจากได้รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ผู้หญิงที่สวยที่สุดณขณะนั้นไปครองใจคนไทยทั้งประเทศแล้วจากนั้นเธอก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการนางแบบอย่างมาดมั่นด้วยความสวยสูงและที่สำคัญไปกว่านั้นด้วยความสามารถและนิสัยใจคอที่น่ารักของเธอทำให้มีแต่คนรักคนชื่นชมวันนี้ทางรายการกล้องท็อปออฟซีนยินดีและดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานปาร์ตี้ครบรอบ20ปีบนถนนสายบันเทิงของเธอคนนี้ฮัลโหลกำลังจะหนีแต่ไม่ยอมให้หนีดีนี่ดีนี่เจอกับป้ากบดีนี่ป้ากบเธอเป็นยังไงมากคิดถึงเธอมากเลยพี่อุทัยจะยังสวยเหมือนเดิมป้ากบนะออริจินัลดีนี่โอ้สวยเป๊ะมากเลยไม่ได้เจอติดตามแต่ในอินสตาแกรมโอ้ yes ชุดสวยนะคะชุดสวยมากเลยของพี่จอมมาสวยเทียเตอร์เขาบอกว่าจะมางานลูกเกดพี่จอมก็เอาชุดไปเลยท็อปเป็นยังไงบ้างตอนนี้วันนี้จัดงานแล้วหนังภาพยนตร์ตัวนี้ก็มีไอ้ละครก็มีอยู่มายาลิสยาเอามาฉายมาทำรีเมครีเมคเขาไม่ได้เชิญเราเลยเนาะ แล้วมีฟีดแบ็กไหมมายาลิสยาอันตั้งแต่ฉบับหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งก็จะมีบ้างค่ะบอกว่าอันใหม่ก็แบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบเป็น younger generation นะเราก็แบบจะมีอย่างรุ่นเก่าเนี่ยคนที่เคยดูออริจินอลแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบเอามาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคนที่ยังไม่เคยดูเขาก็จะแบบว่าอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วคือเล่นดีแกว่าเล่นดีทุกคนมาติดตามเหมือนกันใช่ไหมคะดูอยู่ดูอยู่ค่ะนี่ต้องเรื่องนี้ต้องถามน้องเกดก่อนว่าจริงๆว่าในงานนี้ไม่มีกล้องอะไรที่ได้รับอนุญาตให้มาในงานเลยใช่ไหมจ๊ะไม่ค่ะกำลังสงสัยอยู่เนี่ยคุณสองคนมาได้ไงเนี่ยวันนี้เนี่ยขออนุญาตว่าขอแบบมัมมั่วนิดนึงมัมมั่วหน่อยอาศัยเป็นงานปาร์ตี้ที่เอ็กซ์คลูซีฟมากแบบว่ามีเฉพาะแต่คนที่เขารักจริงๆแล้วเขาก็เชิญคุณนี่กับคุณกบไปใช่ไหมคะคุณกบก็ไม่ยอมหยุดค่ะขอว่าขอมางานแต่ขอให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศงานด้วยจริงๆต้องบอกว่า20ปีของน้องลูกเกดในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะเรา
ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับเราเพราะว่าจริงๆแล้ว20ปีแล้วน้องมีงานที่จัดขึ้นมาจริงๆไม่ได้เพื่อจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะบอกแล้วประกาศตัวจริงๆว่านักเพื่ออยากจะเจอเพื่อนว่างั้นเถอะใช่ใช่ค่ะก็พอเป็นคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านเท่าไหร่อยาก stay home อยู่กับลูกอะไรเงี้ยแต่ก็พอก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าพอครบอายุ40เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะมีเป็นเซเลบริชั่นที่แบบสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอนานอะไรเงี้ยนี่40ว่ะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าหลุดเลยก็ต้องช่วยรับเลยนะฮะเท่าไหร่นะ40หมายตายแล้วทำไมสวยยังสวยอยู่ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเดินทางมา20ปีเนี่ยเพราะว่าความรักด้วยเนาะไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องของว่าจริงค่ะจริงๆเกดโชคดีมากที่career ของเกดอะค่ะที่เริ่มต้นจากเป็น Miss Thailand World ก็จะเห็นรูปถ่ายแล้วอันนั้นเกดไม่ได้มาตั้งเองนะมีพี่เขาทำให้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการหรือว่านักแสดงนะคะแล้วก็เป็นถึงนางแบบเลยนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มมากเลยเจอคนดีๆที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราทำดีที่สุดแล้วก็เลยวันนี้เนี่ยพอเดือนนี้เราครบ20ปีเราก็เลยอยากจะเซเลบริชั่นก็เลยชวนพี่ๆที่แบบมีส่วนหนึ่งในชีวิตเกดที่ทำให้เกดเป็นลูกเกดทุกวันนี้ค่ะอ้าวแล้วรู้ไหมคะว่าในงานตอนแรกเราคุณชวนทุกๆคนมาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าในงานเขาจะมีเซอร์ไพรส์คุณก็นั่นสิคะเขาปิดมิดมากเลยไม่ยอมบอกเลยตอนแรกก็แบบว่าชวนพวกพี่ๆมาเนี่ยเกดจะจัดปาร์ตี้นะพี่อยากจะแบบแต่งตัวสวยมากกันไหมอะไรก็แล้วแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขาซุ่มใช่ไหมซุ่มแต่งหน้าทำผมกันอยู่สุดฤทธิ์ใช่แล้วนี่คุณลงมาทำไมคะมาเช็คตรวจตราสถานที่หรือว่าอะไรคะใช่ค่ะจะมาดูว่าคุณสามีอยู่ไหนทำไมยังไม่มาถ้างั้นเราตามไปสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้สิค่ะงั้นเข้าไปเลยเข้าไปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนขออนุญาตเข้างานนะจ๊ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเกดยังไม่เคยเข้ายังไม่ได้เข้าเลยนี่ความเรียบร้อยแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกโอเคค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าเพราะว่าแต่ก่อนนี้เคยมาตีที่นี่บ่อยมากมาพนี่บ่อยๆใช่ไหมฮะตีใช่เม็ดบางวันนี้งานจะเริ่มกี่โมงคุณลูกเกดวันนี้นะคะน่าจะเป็นสัก2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดกับน้องสกายมาไหมคะคุณเอ็ดเวิร์ดมาค่ะแต่น้องสกายไม่มาค่ะอย่ามาเลยค่ะอย่าไปดูคุณอยู่กับคุณยายใช่ค่ะแล้วคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาเคยได้มาสัมผัสบรรยากาศการทำงานของคุณลูกเกดหรือว่าได้มาเจอเพื่อนๆอย่างนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่แบบว่าตอนนั้นแต่งนะเอ้ยแต่งงานใหม่ๆแล้วยังแต่งงานใหม่ๆนะคะแล้วก็อะไรคะก่อนที่มีสกายค่ะตรงนี้แหละก็มาปาร์ตี้ที่นี่มาเจอเพื่อนบ่อยอะไรเงี้ยแต่พอมีลูกแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากจะออกมาเท่าไหร่นี่ตกลงงานนี้นี่ใครเป็นคนคิดขึ้นคุณหรือว่าคุณเอ็ดเวิร์ดเกดค่ะคุณเกดเห็นบอกจ่ายค่ะนี่เห็นบอกว่าในงานวันนี้เนี่ยการเชิญแขกต้องมีการว่าต้องโทรกลับมารีคอนเฟิร์มว่าจะมาลงชื่อใช่ค่ะก็ขอให้แบบว่าเป็นคอนเฟิร์มกลับมาว่าจะมาแล้วก็ถ้ามี plus one หรือจะพาใครมาด้วยเพราะว่าวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆแบบสนุกเต็มที่ค่ะก็เลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คนที่เราไม่ค่อยสนิทหรือว่าอะไรเงี้ยให้มากันเพราะว่าแม้นะก็จะมีแบบ
ภายในเยอะไม่และอันนี้มังมาบ้างเราจัดงานขึ้นเนี่ยนะคะต้องการจะบอกอะไรไหมหรือว่าแค่อยากจะรวมเพื่อนๆนั้นแหละแค่อยากจะรวมเพื่อนๆแค่นั้นเลยแล้วคุณรู้สึกไงบ้างที่วันนี้เพื่อนๆทุกคนมาด้วยใจเพราะว่ามาเพื่อคุณแต่งตัวยอมทำโชว์ลงทุนชุดรู้สึกไงบ้างเต็มที่มากรู้สึกดีมากๆรู้สึกว่าเออนะที่แบบ20ปีที่เราอยู่เมืองไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก๋ก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เกิดและโตที่เมืองไทยแกก็อยู่เมืองนอกแล้วอยู่ดีๆก็มาแล้ววันที่มาถึงเมืองไทยเนี่ยคือวันเกิดแกเลยครบ20ปีเลยก็คือ11มิถุนาเหมือนกับว่าเรามานี่เรารีบอร์นเริ่มชีวิตใหม่อ่ะเพราะที่นู่นก็แบบโอเคก็เกเรอะไรก็เคยทราบกันอยู่ใช่มั้ยคะก็เลยกลับก็เลยมาตอนแรกก็กะจะมาแค่แบบแป๊บอาจจะแบบแค่6เดือนทำงานอะไรสนุกสนานแล้วก็คุณลุงฤดีแพ่งผ่องใสก็บอกว่าเนี่ยให้เก็บไปประกวด Miss Thailand World หลังจากนั้นก็ได้ตำแหน่งมาหลังจากนั้นก็เป็นตันตังอยู่ยาวจนถึงปัจจุบันเลย20ปีเลยค่ะ20ปีที่ผ่านมามีอะไรที่ประทับใจบ้างงานต่างๆหรืออะไรต่างๆโอ้โหรู้สึกประทับใจที่มีโอกาสได้เป็นนักแสดงเพราะว่าภาษาเก๋ก็เป็นอุปสรรคจริงๆอ่ะก็ภาษาไทยนี่เก๋อยู่มา20ปีแล้วภาษาไทยเก๋ก็ชัดได้คราวเนี้ยแค่เนี้ยเรื่องแรกเล่นด้วยกันเรื่องอะไรนะมันยาลิสยากับอมรินทร์อ๋อแอบเก็บใจไว้ใกล้เธออันนั้นยังพูดไม่ค่อยชัดอันนั้นไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยใจที่อยู่ในวงการบันเทิงที่ว่าเราได้เล่นละครใช่แล้วก็แน่นอนการที่เป็นนางแบบที่แบบโอ้โหคือเป็นนางแบบที่ทุกคนตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบอยากจะให้เกดเนี่ยไปแบบเดินแบบให้เดินแบบให้ใช่ไปรู้สึกดีคุณเกดไม่รู้ว่าจะทราบไหมแต่ว่ามีคนพูดถึงคุณรับหลังนะว่าคุณเนี่ยเป็นท็อปโมเดลของเมืองไทยตัวจริงที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่สุดจริงจริงใจจริงเราก็ทำงานกับเขาทุกครั้งเรารู้สึกเขาโปรเฟชชั่นอลที่สุดนะมืออาชีพมากคุณรู้ไหมเขาทำงานให้บริษัทเราดังด้วยนะหลายงานน้ำเนี่ยหลายงานมากเราก็ทำให้เราบริษัทเรามีการพลิกเปลี่ยนของชีวิตคือช่วงของที่ทำเรื่องตอนนั้นอาบน้ำกลางแจ้งอันนั้นทำให้ชีวิตพลิกจริงๆคุณก้องเนี่ยพลิกคือหนีตำรวจใช่ไหมคะหนีตำรวจพลิกจากคนธรรมดาได้ขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้เลยไม่ทำให้บริษัทเราแบบดีขึ้นเลยอ่ะใช่อยากให้น้องลูกเก่งแบบลองหันมามองตัวเองดูไหมว่าเอ้ยทำไมเราถึงอยู่มาในวงการบันเทิงซึ่งถือได้ว่า20ปีที่ผ่านมาอย่างที่เกดบอกเกดไม่ได้เกิดที่นี่ไม่ได้เติบโตที่นี่ทำไมเกดยืนหยัดอยู่ได้นานกว่าคนที่เป็นคนไทยแท้ๆซะอีกเกดคิดว่าช่วงเริ่มแรกเลยช่วงที่เกดเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่แบบยังไม่มีลูกคือก็คือมีลูกครึ่งอยู่นะคะก็ตอนนั้นมียันหลีมีเฮเลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงที่เกดมาเนี่ยคือเป็นเด็กไทยที่เกิดที่เมืองนอกแล้วก็ลูกก็จะไม่ได้เป็นฝรั่งอย่างเฮเลนหรือซินดี้ทั่วกับเฮเลนหรือเยลี่เนี่ยลูกเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมคะเราก็แบบลูกยังไทยไม่ค่อยเป็นลูกครึ่งเท่าไหร่ก็เลยแบบคนเขาก็เลยเอ้ยใหม่อะไรเงี้ยมีอะไรที่แปลกเข้ามา แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ความเป็น professional ค่ะก็คือเป็นคนที่ตรงแม่เกดตอนแรกตอนที่ได้ตำแหน่งใหม่ๆแม่จะบอกว่าเกดต้องไม่ต้องเก็บเอาไว้นะต้องเก็บคือความรู้สึกต้องเก็บอย่าคิดอะไรรู้สึกอะไรอย่าพูดเพราะผู้หญิงไทยเขาไม่เป็นแบบนั้นแล้วคนจะรับไม่ได้ล่ะฮะแล้วพูดไหมตอนแรกก็เครียดมากไม่พูดเก็บกดจนแบบโอ้โหแบบไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ร้องไห้เกือบทุกวันอยากกลับบ้านเพราะมันนี่มันไม่ใช่ลำแล้วแบบมาไกลด้วยแล้วเราไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มมีเพื่อนละก็คือกลุ่มในวงการแฟชั่นนะคะก็จะมีอุ้มมีพี่จอยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นละเริ่มมีเพื่อนละแล้วตอนนี้ก็สมัยใหม่ก็คือผู้หญิงที่ตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะเริ่มที่จะกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงก็เลยถูกแนวเลยไม่ต้องถือว่าคุณลูกเกดก็เป็นแบบว่ายุคบุกเบิกเลยเนาะสำหรับสาวแบบทันสมัยเพราะมันแบบรุ่นก่อนคุณเนี่ยจะตัวไม่ใหญ่เนาะจะตัวไม่สูงเนาะพอมารุ่นคุณจะสูงใหญ่ทุกคนนะจะเป็นรุ่นแบบโปรเฟชชั่นเดินเมืองนอกได้หมดเลยคุณเนี่ยโปรเฟชชั่นอลขนาดที่ว่าอย่างเวลาถ่ายแบบหรือเดินแบบเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าแบบดีไซเนอร์บอกว่าไม่อยากได้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเนี่ยคุณเกดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นด้วยใช่ไหมก็อย่างที่เขาบอกนางแบบต้องเป็นไม้แขวนที่ดีก็คือใส่อะไรสวมอะไรก็ต้องทำให้มันสวยใช่ไหมคะแน่นอนเราก็เต็มที่กับงานนะคะคือบางทีเต็มที่เกินที่แบบว่าเอ้ยเงินที่เราตกลงกันมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่คุ้มกับ
กับที่เราเต็มที่กับมันนั้นแต่ว่าคือเรารักอาชีพนี้เพราะว่าตั้งแต่เด็กก็อยากเป็นนางแบบอะแล้วพอเรามีโอกาสได้เป็นนางแบบมันก็คือมันก็เต็มที่เราโอ้โหแล้วแบบมีเพื่อนๆคนนู้นคนนี้ยุอะไรอย่างเงี้ยก็ทำหมดพูดได้ไหมว่าเขาเนี่ยนะเป็นโปรเฟชชั่นแนลแบบเมืองนอกแต่จิตใจเอื้อเฟื้ออารีแบบคนไทยนี่เพราะปกติในแบบเมืองนอกถ้าเกิดนอกจากที่ตกลงไว้แล้วเขาจะไม่ทำแต่นี่คือถ้าเกิดมันดีขึ้นเขาทำให้เพราะว่าเขามีจิตใจแบบคนไทยก็นี่ไงเขาถึงได้ชนะใจหนุ่มต่างชาติแต่ไม่ปวดซิสเซอร์แฮนด์นะเคยถามว่ารักเกตตรงไหนจริงๆอ่ะเคยเป็นนายเก่าที่ชานวีไทยแลนด์แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ชอบกันอย่างแรงเลยเขาเป็นอังกฤษอันเป็นอเมริกันแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงไปตรงมาก็เลยจะแบบปะทะกันตลอดเลยก็เลยไม่ปลื้มเลยแล้วทำไมสมภารมาหันมากินไก่วัดเขาเขาเรียกว่า desperate ค่ะตอนนี้ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเลยตอนนี้ใครดุใครมากกันถ้านางคุณจะดูเขามากกว่าเขาแต่ก่อนเขาเป็นบอสคุณนะตอนนี้ใครนั่นแหละคนแล้วเป็นตอนนี้ I'm the boss แล้วตอนนี้ลูกกี่ขวบแล้วสกายสามแล้วค่ะโอ้สามขวบแล้วหลานเรานะแล้วแบบโอ้โหกำลังแบบกำลังวีดบึ้มได้เลยอ่ะโอ้โหคุณลูกเกดเนี่ยเวลาทำงานก็ทุ่มเทเต็มที่เลยเนาะเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณทุ่มเทขนาดไหนเพราะว่าลูกคนเดียวกลัวไหมว่าเราจะสปอยเขาหรือว่าหาวิธีการในการดูแลเลี้ยงดูสอนเขายังไงบ้างกลัวมากๆเลยแต่ว่าคือลูกอ่ะลูกชายเราก็ต้องตามใจเราก็แบบเขาอยากได้อะไรเราก็พยายามแต่เราก็ในเวลาเดียวกันเราก็พยายามที่จะเบรกเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแต่เขาก็โอเคตอนนี้เกดกับเอ็ดเวิร์ดก็พยายามที่จะมีอีกคนนึงตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาก็สัญญากับตัวเองว่าหลังจากเลี้ยงวันเกิดก็จะกลับมาแบบบำรุงดูแลตัวเองละละครจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเล่นอยู่ละครอยู่2เรื่องแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามใหม่ละตอนนี้แสดงว่าจะมีคนนึงแล้วมีน้องให้สกายแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างทำธุรกิจเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกดกับเอ็ดเวิร์ดกำลังทำธุรกิจกำลังมีโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ซึ่งก็กำลังรออยู่ว่าจะคอนเฟิร์มหรือเปล่าก็ประมาณ 85% ก็จะเป็นแบบออกแนวเรียลลิตี้โชว์อะค่ะซึ่งตัวนี้อาจจะยังพูดอะไรมากไม่ได้แล้วก็ตอนนี้โปรเจกต์อื่นๆก็คงยังไม่มีก็อาจจะมีเรื่อยๆอย่างยังบอกไม่ได้อย่าเพิ่งแหมต้องบอกว่าเขานี่ไม่หยุดการสร้างสรรค์นะผลิตลูกออกมาก็แบบทำดูแลอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะนี่ก็จะมีงานอีกขนาดว่าไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านงานเรือนแล้วคิดว่าเราเนี่ยจะเป็น working woman อยู่ข้างนอกพอมาเป็นแม่บ้านอะอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับเราคะบางทีเรื่องของเวลาบางทีต้องแยกให้ได้ค่ะอย่างตอนนี้ก็จะเป็นเกดช่วงนี้ก็มีละครมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นคุณเอเวอร์อยู่ดูลูกแล้วเกดก็จะออกไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะใครบ้านพี่เลยแต่ it's okay ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เอาลูกเราไปให้คนอื่นเลี้ยงเราก็รู้ว่ายังไงลูกก็ต้องเซฟแล้วก็ดีอยู่แล้วเพราะเกดทำอาหารให้ลูกๆให้สามีทานไหมคะที่บ้านเกดนะคะก็จะเป็นคุณสามีที่ทำอาหารให้ลูกกับคุณภรรยาทานค่ะเขาชอบทำอาหารโชคดีมากของพี่ล่ะซื้อแกงถุงก้อนเหรอนี่แค่สามนี่แค่สามีทำนี่แกงถุงอะแต่ยังนะเขาก็รู้ไปอุ้ยโทษไปที่ไหนนะไปซื้อที่ไหนนะโอนะไม่แล้วของเขานี่สามีแบบโอเคดูแลลูกใช่ไหมแต่เวลาจัดงานสามีจ่ายนะนี่วันนี้กะจะปาร์ตี้กี่โมงวันนี้ก็จนกว่าเขาให้ปิดอ่ะก็คงไม่ดึกมากหรอกค่ะเพราะเราอยู่แบบกึ่งโรงแรมกึ่งบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่มีใครได้เข้ามาถ่ายเลยลูกเกดอนุญาตให้เราเข้ามาแต่เราจะถ่ายเฉพาะตอนช่วงโชว์เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ exclusive จริงๆ อย่างที่บอกอยากให้เพื่อนได้เที่ยวเต็มที่ก็เหมือนคือจริงๆแล้วเนี่ยปาร์ตี้แบบนี้ครั้งสุดท้ายที่เกดเคยจัดมาคืองานแต่งงานแล้วอันครั้งนั้นเนี่ยเป็นแบบโอ้โหเต็มที่แบบสุดเดชเลยก็จะแบบมีโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยอยากให้จัดอีกก็บอกว่าเออก็รอครบสัก10 year anniversary แล้วกัน10ปีใช่ไหมเขาบอกรอไม่ไหวไม่ถือก็บอกรอไม่ไหวเขาบอกเออแล้ว5แล้วกันบอก3ได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคตอนนี้ก็ถือโอกาสว่าโอเคครบ40ปีอายุ40ปีแล้วก็20ปีในเมืองไทยเมืองไทยใช่ค่ะแล้วก็รอบแต่งงานแล้วก็5ปีละใช่ค่ะก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยจัดก็เลยอยากให้เป็น exclusive ไม่อยากให้คนแบบไม่สิทธิ์สมเข้ามาใช่เดี๋ยวเขามันไส้เราก็เลยมั่วมาแต่จริงๆอ่ะเราจะขอแค่ถ่ายตอนช่วงโชว์แค่นั้นเองต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเราก็เป็นครอบครัวของเขานะความรักที่เรารู้สึกต่อเขาเนาะเรารู้สึกเขารู้สึกเราหรือเปล่ารู้สึกเพราะว่าเราอะเจออะไร
ด้วยกันมาเยอะนะแล้วก็เกือบโดนจับด้วยกันมาแล้วนะเราก็เคยเล่นละครมาแล้วนะนี่ก็ประกบนี่ก็ดีนี่นะเราทำละครเล่นละครช่อง3ใช่เขาเล่นให้เรานะใช่ตอนนั้นเล่นกับพี่หูใช่ไหมพี่อุชนากรซินดี้ไงซินดี้ที่เห็นไหมแล้วเขาไปอุ้มลูกคนโตดิฉันแล้วลูกดิฉันแบบหน้าคลุกไม่ยอมลุกออกจากอกเกศไปว่างั้นเถอะนี่เขาก็เจออะไรกันมาเยอะแม่สุดท้ายให้ลูกเกดพูดหน่อยดีไหมเกี่ยวกับ20ปีที่ผ่านมานะในวงการแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลูกเกดเขาไปรอรับแขกละดีไหมคุณท็อปนะอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวงการแฟชั่นหรือว่าภาพยนตร์ละครนะคะรายการทีวีทุกวงการเลยนะคะที่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเกดนะคะที่ช่วยให้เกดเป็นลูกเกดเมทินีกิ่งพยมทุกวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้พี่ที่จะทำให้เกดดูดีดูสวยเขียนบทที่ดีสอน acting เกดอะไรทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่ success เหมือนทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เราได้เจอกันอีกยาวนานค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเกดค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่กับพี่ก้องไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทำแล้วอยากจะขอให้เกดช่วยเราหรือว่าสอนเราเดินแบบได้ไหมคะนี่ไงเดินแคทวอล์กโอ้โหแคทวอล์กสั้นมากเลยเดี๋ยวตกไปที่ไม่เคยเดินเลยบอกฉันเคยเดินกันบ้างกรุบกริบกริบฉันเคยเดินที่นี่หนึ่งเซเลบอะไรก็เดินเซเลบอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าจากนู้นมาเลยดีไหมจากนู้นเราไม่ค่อยได้ทำจากนู้นมาเลยดีมากๆเลยยังไม่ได้อยู่ในงานจริงนะคะนี่เป็นช่วงของการซักซ้อมกันนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงปาร์ตี้จริงๆนะแต่ตอนนี้นะคนที่มีหัวใจรักลูกเกดเนี่ยมารวมตัวกันซ้อมโชว์ให้เธอเป็นโชว์เซอร์ไพรส์ค่ะถามนะคะว่ารักยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่านะคะว่าโชว์นี้พิเศษแล้วก็เต็มไปด้วยความรักยังไงที่มีต่อบอกก่อนว่าผู้ที่มาซ้อมชุดวันนี้ล้วนแต่เป็นสไตลิสต์โคโรโอกราฟนะฮะและคนในวงแฟชั่นที่แบบมีชื่อเสียงทุกคนเลยโคโรโอกราฟตรงด้านการเต้นป่ะฮะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์อ๋อไม่เกี่ยวกับการเต้นนะแล้วก็ยังมีแต่ละท่านอีกชมกันดีกว่าไปค่ะพี่กับพี่แก๊สค่ะพี่แก๊สสวัสดีค่ะมาทางนี้หน่อยอาชีพประจำคือทำอะไรคะทำออฟฟิศแล้วค่ะอยู่วงการแฟชั่นมากี่ปีแล้วนานแล้วค่ะเจอลูกเกดหนึ่งอะฮะเจอลูกเกดตอนนั้นอยู่ไหนฮะเจอลูกเกดเขาได้นางงามแล้วแล้วโชว์ชุดนี้ใครเป็นคนคิดคะพี่พี่เบิร์ดค่ะงั้นขอคุยกับพี่เบิร์ดด้วยดีกว่าพี่เบิร์ดค่ะเชิญค่ะพี่เบิร์ดนี่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะพี่เบิร์ดนี่จริงๆแล้วคือเป็นโคโรกราฟเป็นหลายอย่างมากสไตลิสต์นะคะที่ดิฉันเจอเนี่ยเป็นสไตลิสต์พี่เบิร์ดขาเมื่อกี้เราบอกว่าจริงๆแล้วการซ้อมครั้งนี้ลูกเกดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าโชว์นี้ทำไมจะจัดอะไรยังไงไม่ทราบหมดเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วเป็นชื่อโชว์อะไรคะก็คือเป็นชีวิตของลูกเกดเออก็คือ live and learn นะฮะโชว์กี่นาทีคะพี่คิดว่าน่าจะไม่เกิน20 20คาดว่าแล้วคนที่โชว์มีใครบ้างคะพี่เบิร์ดคนที่โชว์เราก็จะเริ่มไล่มาตั้งแต่คนที่สนิทเจอลูกเกดแรกก็คือพี่ต้อมก็คือเป็นคนที่สนิทกับลูกเกดเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันคอนโดสมัยตอนที่ลูกเกดเข้าวงการใหม่ๆใช่ไหมครับต้อมพี่ก้อมพูดต่อครับก็สนิทกันระดับหนึ่งแรกๆแล้วตอนหลังๆเขาก็งานเขาก็ยุ่งเขาก็เติบโตพี่ต้อมมีอะไรฝากบอกลูกเกดบ้างไหม20ปีนี้มีความสุขเยอะๆให้ประสบความสำเร็จเพราะตอนนี้เขาทำงานหนักมากใช่ไหมนะ
ก็ให้เขาประสบความสำเร็จก็หลัก always always อ่ะพี่เบิร์ดนะคะเป็นลูกเกดในช่วงไหนช่วงเดินแบบพี่ไม่อยากบอกเลยถ้าพี่บอกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่มีรสชาติพี่ขอไม่บอกดีกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอรอดูได้ไหมคะให้พี่เบิร์ดพูดถึงลูกเกดหน่อยดีไหมได้ค่ะก็คือสิ่งที่พี่อยากทำให้ลูกเกดมากเพราะว่าหนึ่งตอนที่เขาแต่งงานเผอิญเราไม่ได้ไปงานแล้วเราก็รู้สึกยังขาดใจอยู่ว่าเรายังไม่ได้ไปร่วมงานเขาก็เลยมางานเนี้ยเป็นเซอร์ไพรส์ให้เขาโดยจะทำโชว์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเขาซ้อมกันนานไหมคะพี่คือไอ้ก็ไปเล่นๆเท่ๆของเราเนี่ยแหละค่ะทุกคนจะมีองค์ทุกคนจะมีองค์หมดแล้วค่ะแล้วเขาจะรู้ว่าใครจะต้องทำอะไรแล้วเขาก็จะทำเป็นลูกเกดของเขาแบบนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูนะคะพี่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันต่อดูฮะว่าโชว์จะเป็นยังไงต่อคุณท็อปนะค่ะต้องบอกว่าการเดินทางของชีวิตของลูกเกดนะคะจากการทำงานจากอะไรต่างๆจนกระทั่งมีวันนี้ครบรอบ20ปีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนเราไม่สามารถประสบความสำเร็จมาจนถึงจุงจุดนี้ได้นะคุณก้องจริงค่ะถ้ามีแค่ความสามารถหรือมีแค่ทักษะอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าคิดจะแค่หาเงินเฉยคงอยู่ไม่ได้แต่ผู้หญิงคนนี้ทำงานด้วยหัวใจจริงๆเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสจากบรรยากาศในงานนี้ค่ะครับอยู่ในอ้อมกอดดิฉันแล้วค่ะโอ้โหเมคอัพมือหนึ่งรูปร่างเท่ากันเลยคุณท็อปไม่เท่าค่ะดิฉันใหญ่กว่าเลยครับเจ้าเนี่ยสวัสดีก่อนนะคะพี่มนพี่มนคนสวยและใจดีของเราพี่มนนี่อยู่ในวงการแฟชั่นหรือว่าวงการนี้มากี่ปีแล้วก็จริงๆถ้าบอกเรื่องจริงไม่โกหกเลยก็ประมาณ30ปี30ปีแต่ยังสวยเจ๊อย่างนี้เลยคุณท็อปแต่เกินครึ่งของชีวิตในวงการนี้ก็มีคุณลูกเกดมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็รู้จักลูกเกดมาก็ตั้งแต่ลูกเกดเนี่ยประกวดนางงามเลยแล้วก็เข้ามาเป็นนางแบบเลยอะค่ะพี่คิดว่าทำไมเขาถึงมี20ปีสำหรับลูกเกดได้ในสายตาของพี่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะเพราะลูกเกดเป็นผู้หญิงที่เป็นดารานางแบบที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ถ้าพูดแบบจริงๆก็คือเป็นคนที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ใส่ใจนี่นะคะจากใจของพี่สาวเนาะเดี๋ยวพี่มนก็จะอยู่อันนี้ด้วยแต่ไม่ได้โชว์โชว์ไหมคะพี่ฮะไม่ได้โชว์ค่ะรู้สึกมันแก๊สแล้วแต่มาควบคุมค่ะวันนี้เอาน้องๆในฐานะที่เราเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะเราก็เอาน้องๆในอาชีพเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยมาช่วยแต่งหน้าช่วยอะไรอย่างเงี้ยในการโชว์ครั้งนี้ทุกคนมาฟรีหมดทุกคนมาด้วยใจค่ะฟรีหมดนี่เพราะความรักที่มีต่อลูกเกดนะฮะโอเคขอบคุณพี่มนมากเลยเจอกันยังไงนะคะพี่มนค่ะถ้าเกิดหนูฉลองครบรอบ12ปีไปแต่งหน้าได้ไหมคะไม่ต้อง12ปีก็แต่งได้ค่ะขอให้บอกทันทีได้ทันทีเลยค่ะขอบคุณค่ะหนูก็ต้องกำลังกังวลว่าถ้าเป็นงานเราใครจะมาขอให้บอกแต่ถ้าไม่มานี่ขอให้ด่าได้เลยตอนนี้งานใกล้จะเริ่มแล้วรู้สึกว่าจะมีแขกผู้มีเกียรติเลยฮะหรือว่าแขกรับเชิญที่ต้องลงลิสต์ชื่อนะฮะโทรศัพท์คอนเฟิร์มชื่อเนี่ยมากันถึงแล้วล่ะเดี๋ยวจะรอสัมภาษณ์ข้างหน้างานนะคุณท็อปนะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคะมีแต่พวกเราเท่านั้นอุ๊ยมาแล้วคุณก้องมาแล้วไปดูดีกว่านะฮะไปมาร์คจำได้20ปีเมื่อก่อนที่ตอนมาร์คเป็นเด็กตัวเล็กนิดนึงนั่งกับไมค์กับคริสนะครับดูทีวีพี่เกดรับตำแหน่งแล้วเราก็เชียร์กันเย้ๆพี่เกดแล้วถึง20ปีผ่านไปแล้วเรามาถึงจุดนี้แล้วพี่เกดมาทางไกลมากอะแล้วมีความสุขมากแล้วทุกอย่างที่มาร์คไมค์แล้วคริสมีตอนนี้มันเป็นเพราะมันมาเพราะจากพี่เกดนะครับก็We're very proud and happy to have her. Kathy, thanks for taking care of us. You've been there every step of the way. And if you weren't here to take care of us,
I don't know where we'd be. Congratulations. 40 years. You don't look more than even 21. All right? Happy birthday. อยากจะบอกพี่เกดนะครับว่า Happy Birthday นะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าแต่ไม้รักพี่เกดมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากทุกอย่างทุกสิ่งที่พี่เกดทําให้ไม้กับชีวิตไม้กับชีวิตทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเราแล้วก็เดี๋ยวสักวันนึงเดี๋ยวเราก็คืนให้พี่เกดอยู่แล้วนะครับก็ Happy Birthday and I love you Cathy always Happy Birthday we love youสำหรับลูกเกด20ปีก็มีรู้สึกยินดีอย่างมากสำหรับน้องสาวคนนี้แล้วก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยครับเพราะว่าเราได้เห็นเขามาทุกระยะของขวบปีที่เขาอยู่ในวงการนี้แล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาก็หลายครั้งอยู่ให้ได้อย่างเดียวคือความรักที่มีอยู่ทั้งหมดให้เขาหมดเลยเกดก็เป็นคนที่รู้จักกันมานานนะทำงานด้านแฟชั่นกันมานานแล้วก็เห็นตั้งแต่สาวสวยเดี๋ยวนี้ก็ยังยิ่งสดสวยถ้ามีลูกแล้วก็น่ารักแล้วก็ลูกก็น่ารักมากขอให้ลูกเกดมีความสุขมาก better with life better with family with everything happy birthdayเกดอยู่ในวงการมา20ปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคมากๆแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงวงการแฟชั่นอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นคนเป็นพระคุณกับลูกหมีมากๆเลยพี่เกดพาลูกหมีเข้าวงการใช่ก็ขอให้พี่เกดประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในอนาคตต่อไปแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเกดเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสำหรับคำว่านางแบบแล้วเนี่ยเกดก็คือเป็นซูเปอร์โมเดลในใจของทุกๆคนแล้วก็ในใจของพี่ด้วยเพราะว่าเวลาทำงานเกดคือเต็มร้อยตลอดเวลาทุกครั้งเลยนะครับก็ในฐานะพี่ลูกน้ำเองเนี่ยได้รู้จักกันมานานก็วันนี้เป็นวันเกิดของเกดครบ40ปีพี่ลำก็ขออวยพรให้เกดเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดกันครับสำหรับวันนี้มีของเซอร์ไพรส์เกดด้วยนะครับว่าเป็นอะไรไม่บอกเดี๋ยวให้เกดไว้แกะดูเองครับ Happy Birthday เป็นยังไงบ้างเป็นเพื่อนซีเป็นยังไงล่ะคะก็ตอนนี้พี่เพื่อนสาวก็กำลังเซเลบเรตThe Big Four ก็แฮปปี้เนาะอ๋อยิลลี่แฮปปี้มากเลยค่ะที่น้องเข้ามาเบอร์สี พร้อมๆเหมือนพี่นะ ก็มีความสุขมากเลยไปก่อนนะ น้องยังไม่ไปนะ ไม่แต่จริงๆนะก็คือลูกเกดก็ถึงแม้ว่ารู้จักลูกเกดมานานแล้วแล้วตั้งแต่เข้ามาวงการจนถึงบัดนี้ลูกเกดเหมือนเดิมอะค่ะน่ารักเฮฮารักเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ lucky in love lucky in life lucky in work lucky แต่ว่าซินดี้ว่าไม่ใช่แค่ lucky หรอกมันมาแค่ส่วนหนึ่งเนาะอยู่ที่ตัวเขาด้วยเขาเป็นคนที่ขยันมากแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็อยากทำอะไรก็คือตั้งใจทำแล้วก็ deserve everything you have love you นะจ๊ะแล้วก็ขอให้อวยพรว่าขอให้มีลูกคนที่สองเร็วๆนี้นะI'm coming to you.
ก็ขอบคุณนะฮะลูกเกดที่วันนี้ให้เราสองคนนะฮะได้มาออฟซีนนะฮะในงานของเธอซึ่งวันนี้เธอจริงๆเธอไม่อยากให้มาด้วยนะนะเราแต่เกรงใจเราสองคนเลยต้องให้มานะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเลยขอบคุณสำหรับเพื่อนๆเธอพี่ๆในวงการแฟชั่นนะสตรีทต่างๆที่ให้เกียรติกับรายการของเราด้วยวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะครับอุ้ยแล้วเสื้อผ้าดิฉันเราต้องขอบคุณพี่จ๋อมค่ะร้านเทียเตอร์นะคะแล้วผมเองก็จากร้านเทียเตอร์เหมือนกันนะฮะแซมเซ็นเตอร์ชั้น3และขอบคุณนะฮะเม็ดบาร์แห่งนี้ฮะเรียกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็น่ารักมากๆเลยแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่รักกล้องท็อปออฟซีนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกล้องท็อปออฟซีน